สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผน5212นะสำหรับแผนนี้ผมคิดว่าเป็นแผนเกมลับก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเกมลุกเนี่ยก็จะมีแบ็คทั้ง2ข้างในการเติมขึ้นมาสร้างความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายเช่นกันครับเพราะฉะนั้นในจังหวะขึ้นเกมเนี่ยผมแนะนำเลยนะพยายามโฟกัสแบ็คทั้ง2ข้างเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวฟรีซะส่วนใหญ่และต่อไปเนี่ยสำหรับทีมแท็กติกนะผมว่าในเรื่องของบิลด์อัพสไตล์อ่ะปรับเป็นแค่บาลานซ์ก็พอแล้วก็ในเรื่องของดิฟเฟนซีฟอะโพชผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยต่ำสุดผมให้50นะสูงสุดผมให้อยู่ที่70ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมปรับอยู่ที่61นะใครจะปรับตามผมก็ได้หรือว่าใครชอบตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่เลยครับโอเคครับแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพลเยอร์โลกันบ้างนะสำหรับเพลเยอร์โลแน่นอนกองหน้า2ตัวต้องใช้โลที่โกงที่สุดในเกมนั่นก็คือแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดเท่านั้นเลยและสำหรับแผนเนี้ยผมมองว่ามันมีตัวแคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองหน้า2ตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวใดตัวหนึ่งลงมาเชื่อมเกมผมมองว่าหัวใจสำคัญของแผนเนี้ยคือแคมเท่านั้นเลยแคมเนี่ยผมคิดว่าได้2โลเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาร์โดสไตรเกอร์หรือว่าอีกโลนึงผมแนะนำนะจะเป็นเพลเมเกอร์2โลนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์กับแผนนี้มากๆครับและสำหรับ CM ทั้ง2ตัวเนี่ยผมจะปรับเป็นโฮลดิ้งทั้งคู่เลยสาเหตุนี้ผมคิดว่ามันมาจากการที่ผมไม่อยากให้นักเตะเนี่ยยืนออกตำแหน่งมากเกินไปหรือว่าถ้าอยากจะปรับเป็นบล็อกทูบล็อกทั้งคู่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแค่ตัวโฮลดิ้งเนี่ยเน้นรับมากกว่าส่วนแบ็คทั้ง2ข้างเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากๆเลยใครอยากใช้แผนนี้เป็นแผนเริ่มเกมเลยผมว่าไม่ควรเอาแบ็คไปเล่นเกมรับ 100% เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการที่จะเล่นแบ็คเนี่ยโลที่สำคัญเลยนะจะมีวิงแบ็คกับแอคแท็กกิ้งวิงแบ็คผมคิดว่ามันจะเป็นโลที่ค่อนข้างจะแบบสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเกมนะถ้าช่วงแบบนาที80ต้องการรักษาสกอร์จริงๆแล้วผมว่าปรับเป็นฟูลแบ็คทั้งคู่ลงมาช่วยเกมรับก็ได้ครับโอเคครับแล้วสำหรับ CB ทั้ง3ตัวนะผมคิดว่าไม่ควรไปยุ่งเลยควรปรับเป็นดีเฟนเดอร์ดีเฟนทั้ง3ตัวเลยผมคิดว่า3ตัวเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของเกมรับของ5212เลยครับและสำหรับผู้รักษาประตูนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าปรับเป็นสวีปเปอร์คีเปอร์ก็ดีแผนให้ผมคิดว่าเน้นขึงเน้นกันดันไลสูงก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ไปอีกแบบนึงครับและก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขึ้นเกมกันบ้างนะผมคิดว่าควรมองเป็นครึ่งมากกว่าคือครึ่งเกมลุกเนี่ยจะมีตัวแคมกับกองหน้า2ตัวที่เป็นตัวเล่นเกมลุกนะและอีกครึ่งนึงที่เอาไปเล่นเกมรับเนี่ยก็จะมีตัว CM 2ตัวแล้วก็ตัว CB 3ตัวครับส่วนแบ็คทั้ง2ข้างเนี่ยอันนี้ผมเน้นย้ำเลยนะเป็นหัวใจสำคัญจริงๆในการกำหนดเกมลุกกับเกมรับอันนี้จะเป็นตัวที่แบบสร้างความบาลานซ์ได้ดีมากๆคือเวลาเราขึ้นเกมลุกอะผมคิดว่าถ้าเอาแบ็คเติมขึ้นไปนะมันจะสามารถซัพพอร์ตตัวกองหน้า3ตัวให้สามารถสร้างสรรค์โอกาสในกรอบได้ดีมากๆและในเรื่องของเกมรับเนี่ยแบ็คทั้ง2ข้างเราก็สามารถลงมาช่วยซัพพอร์ต CB ทั้ง3ตัวได้ครับสรุปง่ายๆก็คือมันอารมณ์แบบว่าเป็นแผนขึ้นสุดลงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเสียบอลกลางทางเด็ดขาดนะถ้าเล่นแผนนี้และสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากๆอีกอย่างนึงเลยนะคือผมต้องเล่นให้ดูจริงๆเพราะแผนนี้มันจะมี mindset ที่ค่อนข้างต่างจากแผนอื่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมลุกเกมรับหรือว่าการแกะ pressing ตรงกลางแล้วก็ชะลอจังหวะให้แบ็คเราเนี่ยเติมขึ้นไปสุดเส้นและสร้างความอันตรายได้หรือว่าการพยายามแบบไม่เสียบอลและทำให้กองหลังเนี่ยกลับมาเซตตัวทั้ง5ตัวได้แต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 25แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอย Thailand ใส่โค้ด FOOTLOSSY เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับเนี่ยหลัง5คือไม่ต้องห่วงเลยในกรอบถ้ามันแพ็คเต็มรูปแบบแล้วอะโอ้โหฮาแลนด์ฮาแลนด์อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงไปขึ้นเกมทิกเกอร์แบ็คแล้วเดี๋ยวชิ่งตรงกลางรอนะข้างหน้ามีตัวเชื่อมเดี๋ยวยกโล่งๆแบ็คคือแบบต้องยิงเอเข้าด้วยอ้าได้ไม่เป็นไรตัวแม็กแบ็คต้นภาคมันไม่ค่อยคมไงนี่หรอปะแต่ก็ต้องเขียวไว้ก่อนจริงแบบกองหลังเราหลุดตำแหน่งก็ไม่ได้ดูแบบน่ากลัวนะโอเคสวยช่วยกันกองหลังคือแบบช่วยกันดีมากอะแผนเนี้ยปึ๊บทีมแทงไปโอเคสวยมากพอขยับโกแน่บึ้มโอ้โหจริงๆต้องเล่นแบบกลางแกะแล้วออกแบ็คกลางแกะแล้วออกแบ็คตลอดอะอย่าถึงเฉยเอ้ยโอเคสวยคือแบ็ค CB เนี่ยซ้อนพวก RB LB ได้ดีมากอะอ่ะแล้วก็ชิงตรงกลางรอแบ็คลงไปเลยยาวๆฮาคิมิยังพอยิงไหวเลยดึงเข้ามาก่อนไม่ไหวก็ตามแพทเทิร์นก่อนตรงกลางยังไงเอ็นคุณคู่ก็เชื่อมรอได้เห็นไหมอ่ะซิงเลยโอ้โหเล่นง่ายมากเว้ยแผนเนี่ยตอนแรกนึกว่าอาจจะเล่นยากกว่านี้เอาใหม่ถ้าเล่นสั้นได้ก็รีบทิกเกอร์แบ็คไปออปชันมันจะได้ไปยาวๆอ่ะแต่นี้ไม่ใช่แบ็คนะเป็นตัวดีโบขึ้นมาชั่วคราวใช้ความกว้างให้เป็นประโยชน์แล้วรีบเข้าเล่นข้างในไวๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยดึงมาก่อนได้อยู่ไม่ไหววนออกไม่ไหววนออกคิดไว้แบบง่ายๆเลยอ่ะเอาใหม่แพรวิสไปแล้วยิงโอ้โหแอวันสปินแต่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบมากแต่ก็สวยอ่ะแข่งภาพไปนิดนึงไม่ได้แล้วนี้มาแบ็คหลุดตำแหน่งทำยังไงตรงนี้ค่อยๆซ้อน
เนี่ยพยายามเอากองกลางกองหลังอะที่เป็น CB หรือ CM เนี่ยมาทำหน้าที่แทนนะเกมสวนกับยังไงเขารีบเล่นหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นสอนทันโอเคคือมันทำหน้าที่ช่วยกันสอนดีอะเหมือนเดิมนะเล่นตรงกลางให้พอดีจังหวะแบ็คเติมเพอร์เฟกต์มากไปยิงเองได้เลยข้อดีแผนนี้คือแบบมันยิงเองได้เลยอะมันยิงเองได้เลยอะแค่ต้องลุ้นเงี้ยว่าแบ็คมันจะคมหรือเปล่าโอเคสวยตัดตรงกลางได้ คือไอตัวกองกลางที่เป็นโฮดดิ้งอะมันอาจจะไม่ได้เติมขึ้นมาสูงนะเพราะว่ามันเป็นโฮดดิ้งไงแต่เราก็แบบเรียกมันขึ้นมาได้อะบางทีมันก็ไม่ได้ยืนต่ำเกินไปมันยังซัพพอร์ตเกมลุกได้อะเหมือนเดิมไหมแบ็คเล่นละไม่ไหวก็วนเข้ากลางอ่ะมีตรงข้างล่างอีกจะยกดีเปล่าไม่ยกหรอกดีว่ะวนมาก่อนเข้าตรงนี้ไปเองคอนโทรลสปินอ่ะได้แล้วเรียบร้อยโอเคสวยแต่ผมชอบแผนนี้มากเลยถ้าเป็นแผนใครเล่นเกมรับไม่ดีนะต้องแผนนี้เลยอะช่วยแบบไม่ต้องไปถึงกองหลังได้เลยเว้ยจังหวะนี้แทงไม่ล้ำโอ้โหนิดเดียวแต่ตัดต่อได้ยังไงแบ็คไม่เป็นไรแซนวิชต่อไม่สนไปออกมายิงโอ้โหโคตรสวยคือจะเป็นสายเพชรหรือไม่เป็นสายเพชรก็ได้จริงๆอะแผนนี้เต็มตัวนะจับคู่ CB RB เอ้ย LB ไปเลยขึ้นเกมแกะตรงกลางให้ฮาคิมิวิ่งทิกเกอร์แล้วนะยิงตรงกลางรอยกจังหวะนี้ไม่ดีไม่เป็นไรยังได้ต่ออ่ะขึ้นมาแบ็คเหมือนเดิมแล้วกันถือว่าเชื่อมติดไปต่อไม่ไหวบนเข้ากลางเนี่ยเป็นคุณคู่ก็เป็นตัวที่แบบรอซัพพอร์ตต่อรอเป็นตัวเล่นเกมลุกอีกตัวเหมือนเล่นหน้า3อ่ะลองคิดว่าเหมือนเล่นหน้า3อ่ะมาเอ็นคุณคู่มาแล้วสเต็ปโอเวอร์ตรงนี้เออสวยแต่ผมว่าถ้าเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็น่าจะไม่ต่างอย่างนี้มากอ่ะมาเหมือนเดิมเหยียบบอลมาทริกเกอร์แบ็คเลยเนี่ยสูตรนี้ใช้ได้แบบทุกภาคจริงนะบึ้มไปได้อยู่ป่ะโอเคเก็บเล่นต่อได้ยังไงมีแบ็คเติมต่อนะได้สวยๆเลยไม่ไหววนเอ้าทำไมส่งให้ตัวนั้นน่ะเอ้าได้อยู่เรียบร้อยถือว่าสำเร็จแล้วกันถือว่าสำเร็จแล้วกันเนี่ยเห็นไหมตอนเขี่ยบอลมาเราทริกเกอร์แบ็คแล้วเรารีบสร้างสรรค์โอกาสมันได้เว้ยเหมือนเดิมเล่นสั้นได้เนี่ยถ้าเล่นบอลสั้นตรงนี้ก็รีบทริกเกอร์แบ็คอะจะเชื่อมโอ้จริงๆนะเชื่อมกลางก่อนนะเพราะว่าแบ็คมันยังวิ่งไม่สุดอะแต่ไม่เป็นไรถ้าแบ็คไปได้สุดก็ไปอะไม่ไหววนตามแพทเทิร์นเหมือนเดิมเอ็นกุนคูมันจะมาเชื่อมรีเวิร์สไปโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เอ็นกุนคูนะเป็นตัวที่ผมมองว่าชีบีสมากๆอ่ะแล้วมันสกิลติดเท้าดีบิลลิ่งดีมากรีวิวไปในตัวบีบไปไม่สนตรงนี้โซนไม่หลุดหรอกเข้ามาเล่นตรงกลางได้ทิกเกอร์แบ็คแล้วทิ้งตรงกลางรอ1 2เข้ากลางก่อนแล้วก็ยกจังหวะเดียวบายบายแน่เจอฮาคิมี่ขอเขียวนะขอร้องขอเขียวไม่ต้องเขียวเข้าเฉย perfect counter attack จริงๆปรับเป็น counter ไม่จำเป็นเลยผมว่ามัน counter ดีอะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสมัคร membership เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและหากใครอยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจ Fullosity เนี่ยเปิดรับสอนเป็นรายชั่วโมงเลยนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาว่างลง Food Champ เนี่ยตอนนี้ทางเพจ Fullosity ก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย